เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้รู้จักกับคอนเซปต์และแนวคิดต่างๆในการแต่งคอมพิวเตอร์ของคุณอัดกันไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรามาชมกันต่อว่าส่วนต่างๆที่คุณอัดได้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปจะมีอะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับทีนี้เรามาดูส่วนประกอบที่ผมติดตั้งลงไปในเคสแบบตัวนี้แล้วกันนะครับส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนก็คือทั่วไปที่เราต้องใช้กันก็คือตัวนี้ก็คือเป็นบล็อก CPU ซึ่งผมคิดว่าตัวนี้มันสวยดีในความจริงเป็นรูปดาวผมชอบอะไรที่เป็นสีเงินๆพอ CPU เสร็จปุ๊บก็บล็อกแรมซึ่งบล็อกแรมเนี่ยมันถึงจะให้เว็บโอคล็อกโซนบ้านเราจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนใช้อันเนี้ยมันสั่งมาจากเยอรมันซึ่งอันนี้พี่ผมอยู่เยอรมันก็เลยให้เขาส่งมาให้ต่อไปก็จะเป็นชุดน้ำที่เป็นชิปเซตพวกชิปเซตพวกเป็นทั่วไปครับที่เป็นบอร์ดตามบอร์ดทั่วไปอันนี้ก็จะใช้ของ EK ซึ่งเขาใช้กันมันสวยดีแล้วก็มาการ์ดจอครับการ์ดจอนี้จะเป็น2ตัวนี้จะเป็น5870ชุดบล็อกนี้ก็จะเป็นพวก EK เหมือนกันส่วนมากจะเน้น EK ครับปั๊มนี่ก็จะเป็นทั่วไปที่เขาใช้กันซึ่งมันแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือเป็นของ Switchtech MPC 655ครับแล้วก็อันล่างนี่จะเป็นหม้อน้ำ2ตอนซึ่งเดี๋ยวอธิบายอีกทีว่าทำไมถึงมีหม้อน้ำหลายที่จังอันนี้ก็จะเป็นพัดลมซึ่งเป็นพัดลมระบายความร้อนฮาร์ดดิสซึ่งเคสอันเนี้ยจริงๆมันคือผมลืมแจ้งไว้เคสมันเป็นCorsair Obsidian 800D ซึ่งเป็นตัวใหม่มาดูการเดินลูปก็ได้ครับลูปน้ำเนี่ยผมจะเดิน2ลูปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเขาเล่นกันลูปเดียวแต่ลูปเดียวเนี่ยผมต่อเยอะขนาดนี้ยังไงมันก็ร้อนก็เลยใช้เป็น2ลูปมาได้มาดูลูปแรกก่อนก็ได้ครับก็อย่างที่บอกครับทำไมถึงใช้หม้อน้ำหลายอันจังก็คือลูปแรกเนี่ยก็คือจะเป็นบล็อก CPU แรมแล้วก็พวกชิปเซตอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับบอร์ดทั้งหมดอันนี้ก็คือไล่มาแทงน้ำอันนี้คือของ CPU ส่วนในตัวแทงตัวเล็กเนี่ยจะเป็นของการ์ดจอแต่ทีนี้การเดินลูป2ลูปเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่า เราจะทำยังไงให้น้ำอันเนี้ยน้ำตรง CPU เนี่ยมันเทมาอยู่คือเหมือนว่ามารวมกันแล้วเข้ามาที่การ์ดจอด้วยมันก็อยู่ที่คนเราอะแดปเข้าไปครับมันจริงๆแล้วมันอะแดปได้หมดแหละคือน้ำมันก็วนไปวนมากับแท้ง2อันนี้จริงๆแล้วมันใช้ได้กันด้วยกันได้ Power Supply เนี่ยมันจะต้องใช้วัตต์สูงนิดนึงซึ่งผมเคยลองประมาณ900วัตต์แล้วเนี่ย อุปกรณ์ขนาดนี้มันไม่พอใช้ได้ครับแต่มันดับก็เลยมาใช้ของEnermax ป่ะฮะที่เป็น 1,250 วัตต์พอเป็นของ Evolution 85 Plus ก็หลักๆก็ไม่มีอะไรครับนอกนั้นก็พัดลมแต่งสวยตามนี้ครับก็หลักๆ ก็มีเท่านี้ครับในส่วนที่ผมติดตั้งเข้าไปใน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งในคอนเซปต์ของPredator ของผมแค่นี้ครับคือจริงๆแล้วก็อยากให้อยากแชร์ความคิดกับคนที่ชอบแต่งน้ำด้วยกันอยากให้คนมันแต่งกันเยอะๆจริงๆแล้วมันระบายความร้อนได้ดีจริงเรื่องราคาครับไม่รู้จะประมาณยังไงดีผมว่าน่าจะแสนอัพฮะส่วนมากมันจะไปหนักจริงๆแล้วถ้าบ้านเรามีขายเนี่ยมันก็ไม่หนักหรอกครับไอ้อุปกรณ์พวกนี้เรื่องคุ้มไม่คุ้มเนี่ยผมอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าผมเป็นคนแต่งสวยเรื่องนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าแค่ว่าเราแต่งสวยเราชอบแบบนี้เราไม่ได้แบบเอาไปเพื่อหุ้ยเราแรงจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นฮะเราแต่งประมาณว่าชอบสวย
แน่นอนนะผมเปลี่ยนแน่นอนเพราะบ้านเราไม่ค่อยมีคนเล่นแบบนี้เลยซึ่งถ้าเปลี่ยนเนี่ยคือตอนนี้ผมคิดว่าจะเปลี่ยนชุดนึงซึ่งผมก็มีโครงการแล้วว่าจะสั่งอีกชุดนึงเปลี่ยนแน่นอนคือเปลี่ยนยกชุดอะครับส่วนตัวเนี้ยก็เก็บไว้เพื่อนที่อยากสนใจอ่ะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกโอ้คนที่พวกเป็นดีลเลอร์มากกว่าคือคนสนใจเนี่ยคนสนใจเยอะแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องงบประมาณอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยฮะอยากฝากบอกดีลเลอร์มากกว่าฮะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นดีลเลอร์ของต่างประเทศเนี่ยคุณสั่งของเขามาขายบ้างก็ได้จริงๆแล้วคนประเทศไทยชอบอะไรแปลกๆเยอะแยะพัดลมอะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพัดลมทั่วไปเนี่ยโดยรอบมันประมาณ 1,200 ถึง 1,500 รอบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนใช้เนี่ยเขาอยากใช้ 2,000 รอบซึ่งมันก็น้อยอ่ะไม่ค่อยมีขายทีเนี้ยมันการใช้พัดลมเนี่ยใช้แค่ไม่กี่ตัวก็ได้ครับแต่ในความเป็นจริงเราเลือกสวยมากกว่าเลือกสีสันกับพัดลมพวกใบพัดลมอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งถ้ามันเข้ากับใบพัดลมมันเข้ากับพวกสีน้ำหรือว่าสีสายยางอะไรพวกเนี้ยมันก็จะดูลงตัวครับสวยดี